สวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตกันนะครับวันนี้บอสของเราขึ้นมาไลฟ์กับแฟนคลับใน Instagram ของ Lisa คนฟอร์104 ล้านกว่า Lisa มาถามปุ๊บยังไม่ทันได้ตอบแบบทันทีทันใดเลยขึ้นไลฟ์ทันทีบางคนยังไม่ทันได้ตอบด้วยซ้ำแม่ทำไมเร็วขนาดนี้คำว่าลิซ่านั้นเท่ากับความเร็วแสงของจริงนะครับไม่รออะไรเลยรอมานานแล้วจะรออะไรอีกในเมื่อพร้อมแล้วก็ทำทุกอย่างไปเลยสิแม่ตอนไลฟ์เนี่ยก็น่ารักมากเลยนะครับคนดูแบบหลายแสนมากเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบลิซ่าตามอ่านแทบไม่ทันกันเลยใส่ชุดน่ารักง่ายๆชิลๆอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นชุดเดียวกันกับที่ลิซ่าถ่ายในสตอรี่ก่อนที่จะขึ้นไลฟ์แบบจริงจังแต่ว่าโมเมนต์น่ารักในนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนแซวว่าลิซ่าเลิกรักอะไรเกิดลูกสาวแบบจู่ๆเนี่ยคุยกับแฟนคลับหันไปปุ๊บเหมือนมีคนเดินผ่านหลังกล้องไปนะครับลาลิซ่าก็เลิกลักมองคนนั้นมองที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ยิ้มอะไรไม่รู้ก่อนที่จะแบบเหมือนคุยอะไรกันสักอย่างแต่ไม่ได้ยินนะครับลิซ่าก็แบบหัวเราะออกมาทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาแซวกันว่าเอ้ยลิซ่าคุณเฟเดริกเดินผ่านหลังกล้องหรือเปล่าหนึ่งในทีมงานของ Lounge Official คือคนเฟเดริกละหนึ่งและลิซ่าเนี่ยก็ได้ไลฟ์กับโรซาเลียด้วยนะครับทุกคนตอนแรกเนี่ยลิซ่าคุยกับแฟนคลับโรซาเลียก็มาเม้นเรื่อยๆและก็ได้ขึ้นไลฟ์คู่กันเพื่อเป็นการโปรโมทเพลง New Woman ไปในตัวโรซาเลียมาสวยๆอยู่ที่บ้านเหมือนกันลิซ่าก็มาสวยๆอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันเป็นการไลฟ์แบบไม่นานมากแต่เราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักของลิซ่ามากมายเลยนะครับทั้งคุยเมาส์กับแฟนคลับขึ้นไลฟ์คู่กันกับโรซาเลียคุยไปคุยมาลิซ่าก็มีเมาส์กับแฟนไทยด้วยนะครับเรื่องของกินเป็นเรื่องใหญ่ตำมะม่วงผัดไทยของกินแซ่บๆส้มตำใดๆลิซ่าบอกว่าเฮ้ยอยากกินตำมะม่วงมากเลยเพิ่งบ่นไปเมื่อเที่ยงนี้เองนะครับลิซ่าบอกว่าอยากกินตำมะม่วงแต่ว่าที่นี่เนี่ยหายากมากๆหนูเพิ่งบ่นว่าแบบอยากกินตำมะม่วงไปตอนเที่ยงนี่เองลิซ่าก็เลยกินพะแนงไปนะครับพะแนงกับข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าลิซ่าอยากกินตำมะม่วงมากๆกลับไทยมาเชื่อว่าลิซ่าเนี่ยซัดฉ่ำแน่นอนครับสำหรับตำมะม่วงส้มตำอะไรของแซ่บๆมันต้องที่ไทยเท่านั้นนี่เป็นเรื่องราวน่ารักเล็กๆน้อยๆนะครับหนึ่งในโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับไลฟ์ครั้งนี้ของลิซ่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ